ท่านผู้ชมครับวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับไปตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งหลังจากที่ถูกร้องเรียนว่ารุกเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับนี่นะฮะไปในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบโครงการนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้มทั้งหมดเนี่ย499ไร่กว่านะครับจากข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาพบว่าโครงการนี้เป็นของบริษัท New Nordic Development จำกัดอ้างว่าจะสร้างโรงแรมคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวสวนอาหารแล้วก็สวนน้ำในพื้นที่มากกว่า555ไร่แต่พอตรวจสอบเอกสารกลับไปพบว่าที่ดินทั้งหมดนี้เป็นที่นศ3อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะฮะก็ไปสร้างความเสียหายให้กับคนที่มาลงทุนมากกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับเจ้าหน้าที่ของอบต.ไร่โคกก็ชี้แจงนะครับว่าเคยเข้ามาตรวจสอบเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็พบว่ามีการก่อสร้างที่ยังไม่ได้แจ้งพอตรวจสอบไปพบว่าเป็นป่าสงวนก็แจ้งให้เขาหยุดก่อสร้างแล้วก็รื้อถอนอาคารไปด้วยนะฮะเป็นฝรั่ง2คนนะฮะก็เสียหายไปคนละหลายล้านบาทแล้วคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ได้บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นประมาณ 2-3 พันล้านบาทโครงการนี้ไม่ได้ทำเลยแต่ว่าคนเนี่ยเสียเงินไปแล้วแล้วคนที่เสียเงินเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมันมีความเสียหายมากนะครับเขาไปพบผมก็เลยรีบลงมาดูแล้วก็มาเห็นว่าโดยสภาพพื้นที่เนี่ยมันไม่มีการทำอะไรเลยนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นเนี่ยก็คือมาสร้างไว้นิดเดียวแล้วก็ไปเลยทีนี้กรมสอบสวนเนี่ยก็จะดำเนินคดีนะครับกับผู้กระทำความผิด